ว่าพี่รักมณีก็ห่วงแหนมณีด้วยพี่สัญญานะว่าพี่จะรักมณีให้มากที่สุดแล้วก็จะหยุดทุกอย่างเนี่ยเพื่อมณีคนเดียวแต่พี่ขออย่างนะมณีนะขอให้มณีรักพี่บ้างแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันตอนนี้ขอร้องเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวมันนี่ไม่ต้องห่วงนะพี่เองจะจัดการทุกอย่างเนี่ยให้มันถูกต้องตามประเพณีส่งใครไปรับเลไลเด็กขาดลูกข้าเลี้ยงได้โถพ่อไม่ต้องเรื่องฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพ่อนะยังจะมาพูดนี่เลไลเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่ก็เล่าให้เลไลฟังหมดแล้วเชื่อสิเรื่องที่พี่ลุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันฟังไม่ขึ้นเลยนะตั้งแต่นครปฐมเพชรบุรีราชบุรีพระสมุทรเจดีแล้วยังมีเรื่องครูทำภัยแถมผู้หญิงที่ทำงานอีกอ่ะพอเธอกำยานเรื่องที่เอ็งเอ่ยมาเนี่ยไอ้รุ่งมันไม่มีอะไรกับใครเลยนะโว้ยใช่ในใจมันน่ะมีแต่เหลไรคนเดียวเท่านั้นแหละทำไมไม่ไปกล้าข่าวล่ะใช่ถ้าหากว่าเอ็งบริสุทธิ์ใจกับลูกข้าจริงนะไอ้รุ่งนะเอ็งก็ต้องไปแก้ข่าวที่บอกเขาไปเลยบอกไปเลยพ่อกำยานอย่าเสียเวลาพูดเลยเรากลับสุพรรณเถอะไปนี่เหลไรหรือว่าเรไรจะให้พี่หยุดงานทั้งหมดเลยอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เรไรนะมันอยู่ที่พี่ลุงกำยานมันเรื่องอะไรของเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองนะทำไมฉันจะไม่เกี่ยวก็ฉันเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่ลุงมาตลอดน่ะตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเริ่มรักกันจนแต่งงานกันน่ะแล้วทำไมฉันจะไม่เจ็บช้ำน้ำใจล่ะพี่เอ๋อใช่นี่แล้วจะมาตรวจดูไหมกระเป๋าเนี่ยว่าเรไรเอาอะไรไปบ้างตรวจดูสิเออไม่ต้องหรอกเอาไปเก็บไหมนี่พ่อไม่ต้องยุ่งแล้วพอตอนนี้พอไปพวกเรากลับกลับพ่อไปพ่ออะไรพ่อเอาไปพ่อไม่ได้ลุกขึ้นให้ชดไปส่งไหมพ่อไม่ต้องข้าเดินไปได้ข้ามายังไงข้าไปอย่างนั้นไปพวกเราไปบอกนะว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไปต้องพ่อใช่ใช่พ่อมันเลยหมอมีไปเปล่าวะใช่พ่อใช่แถวนั้นมีหมอนวดเปล่าวะมีพ่อนายครับนี่เอกสารสำเนาแฟ้มการทำสัญญาของคุณอุดมที่ทำกับคุณวีรัตผู้จัดการคุณรุ่งสุริยาครับนายฮะจริงเหรอครับโอ้โหแบบนี้ก็หมายความว่าแผนงานของเราเนี่ยสำเร็จตามแผนทั้งหมดแล้วนี่เฮ้แคทเธอไปเตรียมเพลงตามที่เสียสั่งได้แล้วนะตอนนี้ตกลงเป็นที่แน่นอนแล้วใช่ไหมครับว่าแคทจะต้องขึ้นประชันเวทีกับพี่รุ่งอ้าวแน่นอนสิแน่นอนหรือไม่แน่นอนเธอดูสัญญานี่นี่เป็นสัญญาที่ไอ้รุ่งสุริยาเซ็นสัญญามาแล้วก็เป็นสัญญาที่คุณอุดมเซ็นสัญญากับเสียเสียคะอย่างนี้ก็แย่สิคะเสียขา
ช้างสารชนกันเนี่ยยาแพทย์มันก็ต้องแหลกลานนะคะเสี่ยอ๋อเธอจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่สำหรับคัทริยานะฉันจะบอกให้ทั้งหลายทั้งปวงของงานเนี่ยก็เพื่อเธอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเธอเป็นนักร้องในสังกัดของเสี่ยต่อไปนี้อะไรก็ฉุดเธอไม่อยู่แล้วเธอจะเป็นนักร้องราชินีลูกทุ่งที่โด่งดังที่สุดในประเทศแล้วในยุทธจักรเพลงลูกทุ่งประเทศไทยก็จะไม่มีไอ้รุ่งสุริยาอีกต่อไปฮ่าๆๆๆครับเสี่ยอีกอย่างนะตอนนี้นะเหม็นโชว์ไปทั้งวงการเลยครับเสี่ยมันเหม็นโชว์โดยที่เราไม่ต้องมาติกาสวดบังสกุลให้มันก็ตายอยู่แล้วตายเพราะอะไรตายเพราะเรื่องผู้หญิงทั้งนั้นเอาเป็นไงเจอไอ้เปียวไหมไอ้เปียวนะไม่เจอแล้วครับพี่เจอแต่กีพี่ของมันกีแล้วมันรู้เรื่องไหมเนี่ยมันเบ่งครับพี่มันด่าแล้วก็ไล่ฉันเอาเองมันไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะพี่มันเอาลูกซองมาจะไล่ยิงฉันด้วยซ้ำไปอะไรวะถึงกับยิงกันเลยเหรอแล้วพวกเองยอมมันเหรอฉันกลัวมันจะยิงฉันฉันก็เลยยิงมันก่อนอะไรนะเองยิงมันเหรอครับโอ้ยทำไมต้องแล้วมันตายไหมมันจะเหลือหรือพี่ยิงกันด้วยวะแล้วมีใครเห็นไหมไม่มีแล้วครับพี่ยินเสียงคลุยดังริ้วลมพัดมาชายทุ่งตอนนี้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพี่เนี่ยตอนนี้มันก็เป็นของมณีเหมือนกันแล้วก็รวมถึงตัวพี่ด้วยนายทานฉันขอร้องเธอนะให้ฉันกลับบ้านเถอะนะฉันไม่หนีไปไหนหรอกให้ฉันไปปรึกษากับป้าก่อนเถอะนะไม่ได้หรอก